ตั้มพัชราภาสาววัยตัวแม่ดันน้องรักทิวนรรัตน์ผงาดซีรีส์หลังจากเปิดตัวนักแสดงซีรีส์ Secret Admirer แอบมองแอบจองรักได้ไม่นานทำเอาสาววัยทั่วเอเชียตื่นเต้นจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไปแล้วล่าสุดซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยปั้มพัชราภาชัยเชื้อได้โพสต์สตอรี่ไอจีช่วยโปรโมทให้น้องในกลุ่มอย่างทิวนรรัตน์ชวิวัฒน์ที่รับบทตะวันในซีรีส์ทำให้แฟนๆสาววัยทั่วเอเชียขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสาววัยตัวแม่ถือว่าเป็นซีรีส์วัยเรื่องแรกที่ซูเปอร์สตาร์สาวอ้ำพัชราภาให้ความสนใจโดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์วัยแนวโรแมนติกที่จะทำให้ทุกคนหวนคิดถึงความรู้สึกสู่ความทรงจำในช่วงเวลาที่แอบรักใครสักคนหนึ่งงานนี้ตัวแม่ออกมาสนับสนุนแบบนี้รับรองปังแน่นอนจ้าไออ้ำฮอตรับต้นปี64ปลื้ม AIS 5G ดึง6สมาชิก BNK 48ร่วมแคมเปญไออ้ำฮอตรับต้นปี64ปลื้ม AIS 5G ดึง6สมาชิกศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48สร้างกระแสคนรุ่นใหม่ดันคอนเทนต์ VR Original Content ปังปุริเย่ภายใต้แคมเปญสุดล้ำ AIS 5G X New Generation Co-Create Contentแฟนคลับสุดฟินกรี๊ดติดขอบจอได้ทุกที่ทุกเวลาตอบโจทย์ยุค New Normal นายณัฐพลบวรวัฒนา Chief Operating Officer และนางสาวบุญจิราธีรมโน General Manager of Marketing and Operation ทีมผู้บริหารบริษัทIndependent Artist Management จำกัดหรือ IAM ต้นสังกัดศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48พร้อมด้วย6ศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48อาทิเจนมิวสิกปันโมบายเนยเจนนิดเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่บอกย้ำกระแสแรงไม่หยุดลืมจับมือ AIS 5G เครือข่ายอันดับหนึ่งในไทยเดินหน้าผลิตคอนเทนต์ VR และ AR ภายใต้แคมเปญสุดปัง AIS 5G Next Reality X New Generations เสิร์ฟความบันเทิงสุด Exclusiveพร้อมเปิดประตูความล้ำเหนือจินตนาการให้คนไทยทุกเจเนเรชันได้สัมผัสทั้งนี้6สมาชิกเจนมิวสิกปันโมบายเนยเจนนิดจะสร้างสรรค์ VR คอนเทนต์ในรูปแบบสตาร์เดตติ้งและมิวสิกจำนวนมากกว่า6ตอนเพื่อให้เหล่าแฟนคลับทั่วประเทศได้ฟินไปกับโมเมนต์ความน่ารักสดใสและประทับใจกับความสามารถในมิติใหม่ๆของ BNK 48ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งความล้ำจากเครือข่าย AIS 5G ก็จะทำให้เหล่าแฟนคลับรู้สึกสนุกตื่นเต้นและใกล้ชิดกับศิลปินมากกว่าที่เคยผ่านแอปพลิเคชัน AIS 5G Play VR และยังสามารถเพิ่มความเสมือนจริงได้เมื่อรับชมแบบ VR โหมดผ่านแว่น AIS Play VR และแว่น AIS VR 4K นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน AIS 5GPlay AR ที่ให้ทุกคนเข้าไปจอยกับโมเมนต์ต่างๆของ6สมาชิกศิลปินไอดอลหญิงจากวง BNK 48เสมือนได้อยู่ในสถานที่เดียวกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งยุคที่ให้ศิลปินได้แสดงผลงานและแสดงความสามารถที่มีเพื่อสร้าง engagement กับแฟนคลับได้อย่างสอดรับกับโลกในยุค New Normal อย่างแท้จริงโดยสามารถติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของคอนเทนต์ VR และ AR สุดพิเศษที่ล้ำและตื่นตาตื่นใจสุดๆของ6สมาชิกศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48เร็วๆนี้ไอดอลพาราไดซ์รายการค้นหาศิลปินไอดอลแนวใหม่ที่จะทำให้คุณลุ้นและหลงรักแบบไม่รู้ตัวไอดอลพาราไดซ์รายการค้นหาศิลปินไอดอลแนวใหม่
ที่จะทำให้คุณลุ้นและหลงรักแบบไม่รู้ตัวเริ่ม31มกราคมนี้ด้วยโจทย์สุดกดดัน10วินาทีแห่งความประทับใจและคราบน้ำตากับการแข่งขันเรียลลิตี้สเตจโชว์ที่ท้าทายความสามารถของเด็กสาวจากทั่วประเทศไอดอลพาราไดซ์ไอดอลพาราไดซ์รายการค้นหาศิลปินไอดอลแนวใหม่ที่จะทำให้คุณลุ้นและหลงรักแบบไม่รู้ตัวด้วยโจทย์การแข่งขันที่สุดหินสร้างอินเนอร์กันสุดๆ ด้วยกติกาการคัดเลือกที่บีบคั้นอารมณ์และโอกาสเดียวที่มีเพื่อที่จะผ่านด่านสู่การเป็นทีป๊อปไอดอลในการที่จะโชว์จนสุดความสามารถบนสเตจแรกของการออดิชั่นในโจทย์10วินาทีเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถและมีความพร้อมที่สุดเพื่อที่จะได้ก้าวตามความฝันสู่การเป็นทีป๊อปไอดอลตัวจริงของประเทศทางช่อง33 HD โดยบริษัท VCM Corporation จำกัดที่พร้อมประเดิมจอแล้ว31มกราคมนี้โดยสาวๆที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจากผู้สมัครกว่า 7,000 คนทั่วประเทศจะต้องโชว์ความสามารถที่จะสร้างความประทับใจภายในเวลา10วินาทีเพื่อให้คณะกรรมการป๊อปปองกูลท่านอิสริยะและรัตเกล้าอมรดิษฐ์กดต่อเวลาโชว์อีกคนละ10วินาทีที่จะช่วงชิงโอกาสในการโชว์ศักยภาพทุกด้านและพร้อมฉายแววไอดอลออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการเพิ่มความกดดันทั้งหมดจึงไปตกที่สาวๆที่จะต้องเอาชนะใจตัวเองทั้งในเรื่องของการคิดและครีเอทโชว์ด้วยตนเองซักซ้อมและวางแผนเพื่อให้โชว์ออกมาดีโดดเด่นและแตกต่างรวมถึงผ่านบททดสอบในเรื่องของความตื่นเต้นเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่บททดสอบในรอบต่อไปให้ได้เรียกว่าเป็น10วินาทีเปลี่ยนชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งงานนี้ได้พี่ชายที่แสนอบอุ่นและใจดีอย่างบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์มายืนหนึ่งทำหน้าที่พิธีกรรวมทั้งคอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจน้องสาวผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดด้วยแต่ละโชว์จะเป็นอย่างไรและใครกันที่จะคว้าโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อกลายเป็นว่าที่ไอดอลตัวจริงในรายการไอดอลพาราไดซ์เตรียมพบกับวินาทีแห่งความประทับใจและคราบน้ำตาเริ่มอาทิตย์ที่31มกราคม2564นี้เวลา 18.20 ถึง 19.50 น.เวลา 18:20 ทางช่อง33 HD กด33ไรวชิรวิทย์ควงแฟนคลับทำบุญวันเกิดบริจาคเงินสนับสนุน9โครงการเพื่อการกุศลเริ่มต้นปีด้วยเรื่องราวดีๆและอิ่มเอมใจสุดๆสำหรับนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตไรวชิรวิทย์ชีวอารีสังกัด GMMTVที่จับมือกับแฟนคลับร่วมกันทำบุญเนื่องในวันเกิดครบ23ปีบริจาคเงินสนับสนุน9โครงการเพื่อการกุศลโดยได้นำไปมอบให้กับมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กจำนวน 100,000 บาทโดยมีคุณสุริยนต์ศรีอรทัยกุลรองประธานมูลนิธิเป็นผู้รับมอบและศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองเด็กภายใต้ศูนย์ Mercy Anti Trafficking and Legal Aid Center จำนวน 100,000 บาทโดยมีคุณประวีณาสมพงษ์ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และระดมทุนเป็นผู้รับมอบรวมทั้งยังมอบให้กับอีก5โครงการด้านสัตว์และสิ่งแวดล้อมได้แก่โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์หญ้าทะเลและเฝ้าระวังพยูนชุมนุมบ้านมดตะนอยจังหวัดตรังจำนวน 230,000 บาทโครงการจัดการสุขภาพช้างและสวัสดิภาพโดยศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 150,000 บาทโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกะเหรี่ยงโปบ้านภูเหมนจำนวน 100,000 บาท
ครงงานขอสนับสนุนอุปกรณ์และการเพิ่มความรู้ความสามารถในการเฝ้าระวังและติดตามช้างป่าในพื้นที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จำนวน 120,000 บาทและโครงการอบรมอาสาสมัครผู้นำกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติโดยเครือข่ายเขาใหญ่ดีจังจำนวน 175,000 บาทโดยมีหมอล็อตภัทรพลมณีอ่อนนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกรมอุทยานเป็นผู้รับมอบจากนั้นได้ไปมอบให้กับโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19มูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ BIPAP ยี่ห้อฟิลิปเรสไปโรนิกส์รุ่นทริโลยีอีโวจำนวน2เครื่องจำนวน 1.2ล้านบาทและโครงการสร้างห้อง ICU ความดันลบเพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน1ล้านบาทโดยมีผศ.น.พ.ธงชัยพงเมฆพัฒน์กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบณมูลนิธิรามาธิบดีชั้น4อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีไบรท์วชิรวิทย์เผยถึงความรู้สึกว่าขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆครับที่เข้ามาร่วมบริจาคทำบุญเนื่องในวันเกิดของผมและเราก็ได้นำเงินมาบริจาคช่วยเหลือในหลายๆโครงการทั้งในด้านพิทักษ์และคุ้มครองเด็กด้านสัตว์และสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รู้สึกดีมากๆและมีความสุขมากๆครับหวังว่าโอกาสหน้ามีอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ยังให้ความสนับสนุนผมแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนอีกครั้งครับ